ผู้ชมครับทางกระทรวงการคลังตอนนี้ก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าพร้อมในการที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางฝั่งของปปชกรณีนโยบายการแจกเงินดิจิตัล1,000 0บาทครับโดยท่าน้านคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าวการกระทรวงการคลังในฐานะประธานอนุก,กรรมการขับเคลื่อนการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็นะครับ เขาก็มาเปิดเผยถึงกรณีที่มีข้อห่วงใยจากคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชเกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตโดยบื้องต้นก็มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบการดําเนินนโยบายนี้โดยมองในครับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่หน่วยง,งานภาครัฐซึ่งดูแลเรื่องนี้ก็จะเข้ามาช่วยดูแล้วก็ทําให้เกิดความรอบคอบซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ดีมากๆครับโดยกระทรวงการคลังพร้อมที่จะเข้าไปพบ กับคณะกรรมการปปชและพบกับคณะกรรมการที่มาตรวจสอบเรื่องการใช้จ่ายเงินดิจิตอลวอลเล็ตครับเพื่อที่จะนําไปเสนอและก็แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายนี้เพื่อขจัดข้อสงสัยและจะรับฟังคําแนะนําของปปชเพื่อที่จะนํามาปรับใช้กลไกการทํานโยบายนั้นมีความสมบูรณ์แบบโดยถ้าว่ามีการนัดหมายก็พร้อมที่จะไปชี้แจงด้วยตัวเองเลยนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับรัฐบาลจะพิจารณารายละเอียดของโครงการนี้ด้วยความรอบคอบและรัดกุมมากที่สุดครับโดยขอให้คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวยึดกรอบการพิจารณาตามวินัยกฎหมาย3ฉบับนั่นก็คือพอรดรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพรบรวินัยการเงินการคลังและพรบรวิธีการงบประมาณโดยยืนยันนะครับว่าการแจกเงินในโครงการนี้ไม่มีความรั่วไหลครับเพราะฉะนั้น จึงไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการทุจริตทีนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลคลังก็ยืนยันด้วยนะครับว่าด้วยเงื่อนไขการแจกเงินที่ครอบคลุมระดับฐานรากที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศก็จะมีส่วนในการช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยน้นสามารถขยายตัวได้ตามศักยภาพที่ระดับประมาณร้อยละ5้างนี้ครับในแง ah ่ของความคุ้มค่าของเม็ดเงินที่จะใช้ในโครงการนี้ก็ยังหมายถึงความคุ้มค่าทางสังคมที่ไม่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ ดังนั้นครับทางรัฐบาลจะเร่งพิจารณาโครงการแจกเงินดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อจะให้นโยบายดังกล่าวนั้นนํามาใช้ได้ภายในช่วงไตรมาสแรกของปี2567ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมสําหรับการเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่งบประมาณรายจ่ายประจําปี2567นั้นมีความล่าช้าโดยคาดการณ์นะครับว่าจะนํามาใช้ได้เร็วที่สุดคือช่วงเดือนเมษายนปี2567นั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ